สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่ไปตามหาตามล่ามาเล่าสู่กันฟังนะคะกับวันนี้หัวข้อนะคะมาจากช่องของคุณอเล็กซ์คอมมอดนะคะถ้าอ่านไม่ผิดเขาเป็นคนฝรั่งเศสอ่านไม่ถูกรู้อ่านเมื่อไรแต่คือชื่อเขาชื่ออเล็กซ์นะคะกับหัวข้อที่ว่า What make him obsessed นะคะ over you นะคะก็คือจะทำอย่างไรนะคะให้เขาเนี่ยค่ะเหมือนชอบเราเนี่ยแบบมาก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 มายขนาดแบบมากมายมหาศาลนะแบบ over นะคะชอบเรามากจะทำอย่างไรนะคะคุณอเล็กซ์นะคะฝากเอาไว้3ข้อด้วยกันนะคะมาฟังกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อแรกนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะชอบเราถ้าเราเนี่ยนะคะ be yourself ก็คือเป็นตัวของตัวเองแต่ถ้าแม้ว่าแจงจะไปเอาเนื้อหาเขามาใช่ไหมแปลเขามาเนี่ยแต่แจงอ่ะจะผสมเนื้อหาหรือความรู้หรือว่าสิ่งที่ประสบการณ์ที่ได้เจอนะคือเป็นตัวคุณเองก็จริงแต่คุณต้องเป็นตัวคุณเองในเวอร์ชั่นที่ดีมากเพิ่มขึ้นทุกวันนะไม่ใช่แบบเฮ้ยเป็นตัวของตัวเองแล้วยังไงถ้าเหมือนเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วคนจะมาชอบเนี่ยไม่งั้นสมัยก่อนแจงพูดติดอ่างสมมติหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องเลยมากกว่านี้อีกเป็นคนไม่ค่อยพูดเนี่ยงั้นฉันเป็นตัวเองไม่เป็นไรฉันก็มีคนมาชอบไม่ได้ขอพูดว่าคนที่พูดติดอ่างจะดีหรือไม่ดียังไงแต่ว่าจะพูดว่าเฮ้ยเราต้องเป็นคนที่แบบดีขึ้นในทุกๆวันนะคะเป็นคนที่แบบอยากพัฒนาตัวเองอยากทำให้ตัวเองชีวิตดีขึ้นอยากจะหาข้อมูลเนื้อหาเรียนทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดีขึ้นทุกๆวันเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยเป็นตัวคุณเองในเวอร์ชันนั้นจะดีที่สุดนะคะคือเขาบอกว่าถ้าคุณอ่ะนะ เป็นคนที่แบบมีอินสปายนะคะมีแรงบันดาลใจนะคะรักชีวิตของคุณเองนะคะคุณมีกิจกรรมของคุณทำนะคะแล้วก็คุณไม่ต้องแบบเฮ้ยต้องมาขอให้เขาเนี่ยมาเอนเตอร์เทนคุณมาทำให้คุณมีความสุขนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเขาชอบนะคะฟังดีๆนะหมายความว่าเขาจะชอบถ้าคุณเป็นคนมีกิจกรรมทำถ้าเป็นคนที่แบบเฮ้ยไม่ใช่แบบมาตามแบบนิดดี้นะแบบเฮ้ยใส่ใจฉันสิให้เวลาฉันสิทำนองนี้นะคะอันนี้นะถ้าคุณเป็นตัวของคุณเองมีกิจกรรมทำมีแรงบันดาลใจมีอินสปิเรชันมีแบบเหมือนกับเป้าหมายของชีวิตที่มันชัดเจนอันนี้เขาจะชอบนะคะและข้อที่สองนะคะเขาบอกว่ากิจการกันใหญ่นะอาจารย์ขอไปปิดประตูนิดนึง sorry โอเคเราก็จะพักกันสดอย่างนี้นะคะมาต่อกันข้อที่2นะคะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเพศล่านักล่าเนาะ challenge นะคะเพราะฉะนั้นขอโทษผู้ชายเป็นนักล่าเพราะฉะนั้นเขาจะชอบใครก็แล้วแต่ที่มีความรู้สึกท้าทายภาษาไทยถ้าพูดง่ายๆก็จะแบบดูเล่นตัวนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ต้องแต่พองงามนิดนึงนะคะสมัยก่อนตอนเป็นเด็กน้อยและอ่อนตอนแต่นะแบบตอนมัธยมไม่ใช่มัธยมมหาวิทยาลัยไม่มีแฟนนะไม่เคยมีคนมาจีบแต่ไม่เคยมีแฟนนะแล้วเราก็ไปฝึกงานแล้วเราก็เจอเพื่อนที่ฝึกงานนะคะก็แบบดูเปรี้ยวมากนะแล้วก็อยู่แบบก็มีโทรศัพท์สายเข้าก็คือแฟนเขาเองนั่นแหละแล้วนางก็ไม่รับสายนะคะ1 2 3ไม่รับสายนะแบบแล้วเราก็แบบไม่เข้าใจทำไมไม่รับสายล่ะว่าอ๋อไม่เป็นไรค่อยรอก่อนให้เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องใช้ความพยายามในการโทรมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ปั๊บแต่เราในส่วนนั้นตอนนั้นแบบเราไม่มีข้อมูลเราไม่มีความรู้นะครับถ้ามีใครโทรมาปั๊บกิ๊งรับเลยหรือไม่ต้องโทรมาฉันก็โทรไปหาจ้าคือความแตกต่างกันนะตอนนั้นเราบอกไม่ได้มีการเรียนรู้เนาะเราไม่รู้ว่าอ๋อมันต้องทำแบบนี้มันต้องแบบอย่างง่ายมันต้องแบบต้องให้เขาอะออกแรงนะเพราะฉะนั้นอะเนี่ยคุณต้องทำมันให้มันดูแบบไม่ใช่ว่าให้ยากแต่ว่าเป็นลักษณะให้เขาอะทุ่มเทอะค่ะให้ออกแรงมาให้กับคุณนะคะล่าสุดเนาะแจงก็มีคุยกับเพื่อนสาวนะคะเขาก็คุยแบบเดทกับฝรั่งเนาะคิดว่าเขาไม่มาฟังไม่เป็นไรเล่าโมมินทาได้นะก็คือนางก็บอกมีประเด็นกับฝรั่งที่คุยอยู่นะแล้วปรากฏว่า คือเขาบอกว่าฉันจะเงียบไปละ
ฉันจะเงียบแล้วฉันไม่สนใจแล้วเราบอกเออก็ดีเหมือนกันก็เงียบเนี่ยเป็นการที่แบบลองดูว่าเขายังไงว่าเขาจะทุ่มเทว่าเขาจะพยายามว่าเขาจะตามเธอหรือเปล่านะคะก็พอเงียบไปผู้ชายก็ตามจริงแต่คือการเงียบเนี่ยมันเป็นการลักษณะหยุดเพื่อให้เขาอีกฝ่ายนึงอะลงทุนกับเราถ้าเราเงียบแล้วเขาก็เงียบหายไปก็ให้รู้ว่าอ๋อโอเคเขาไม่ได้สนใจเราไม่ได้พยายามจะแบบมาวิ่งตามจะมาใส่ใจจะมาพยายามกับเราเพราะฉะนั้นก็ปล่อยเขาไปเราเลือกคนที่แบบเฮ้ยเขาจะสนใจเรานะเหมือนของเพื่อนจางนางก็แบบนางก็สวยนางก็มั่นใจของนางไปก็แบบโอเคอยู่ก็แบบก็มีคนก็เนี่ยก็คู่ก็ติดต่อก็แบบตามง้ออยู่นะคะก็มีประมาณนี้แล้วก็อ่ะเพื่ออีกคนนึงอีกคือนางก็จะเป็นคนที่แบบใส่ใจตัวเองอ่ะเป็นคนที่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้กลับไทยเนี่ยจะพามาออกกล้องนะนางก็เป็นผู้หญิงที่สวยคนนึงแล้วนางก็เป็นคนที่เก่งคือเหมือนตอนที่ทำงานก็คือต้องแบบเอาให้แบบซอฟท็อปเซลทำงานให้เก่งที่สุดนะคะแล้วก็ใส่ใจตัวเองอ่ะมากอ่ะคือเวลาที่คนที่ใส่ใจตัวเองมากเนี่ยคนอื่นก็จะหันมามองเนอะไหมเออเนี่ยก็คือจะยังไงก็คือผู้ชายตามง้อตลอดอะประมาณนี้นะต้องอยู่ให้เป็นคนประมาณนั้นนะเนี่ยถึงจะทำตัวเหมาะสมสมัยก่อนแต่ก็ทำตัวไม่เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าโอเคอยู่ให้มันดูแบบดูท้าทายดูยากดูแบบถึงว่าคบกันแล้วเราก็ไม่ใช่นั่งตามเขาตลอดเวลาเขาก็ต้องมาตามเราเราก็ต้องแบบมีเทคนิคนิดนึงนะคะว่าจะยังไงโทรศัพท์อย่าแบบโทรตลอดจะตามตลอดอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นคนที่แบบทุ่มกิจกรรมอ่ะเราต้องมีแผนการอย่างชัดเจนอ่ะลูกค้าแจ้งเพราะแจ้งจะมีพาร์ทที่ดูดวงแล้วใช่ไหมหลายๆคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอุตส่าห์แบบเราก็ยุ่งมากนะแต่เราอุตส่าห์เลื่อนนัดมาเพื่อเขาเนี่ยแบบเนี้ยไม่ใช่เนี้ยผิดแต่แรกแล้วนะคะผิดแล้วนะแบบไม่ใช่เป็นการที่แบบเราเลื่อนนัดเพื่อไปให้เขาเนี่ยมาชอบเราเพราะเรายุ่งเนี่ยหรอไหมพอเราเลื่อนนัดให้เขาเนี่ยเขาสัวเฮ้ยเราเขาไม่ต้องทำอะไรเลยเขาสบายเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สนใจเราเขาจะเห็นเราเป็นของตายเขาสึกแบบดูเราไม่น่าท้าทายไม่ได้ต้องสนใจเราอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะแล้วข้อที่3นะคะ dream ความฝันเขาจะชอบคุณถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีความฝันแต่ไม่ใช่ฝันกลางวันนะฝันกลางวันก็พอได้อยู่แต่ว่ามันต้องเป็นลักษณะของการที่คุณอะมีเป้าหมายชีวิตอ่ะคุณอยากทำอะไรอ่ะคุณต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความอยากอ่ะเรามีความอยากทำโน่นทำนี่อยากทำเหมือนเพื่อนแจงเราเมาเพื่อนนี่แหละไม่มีอะไรมากมายต้องทำธุรกิจส่วนตัวอ่ะทำเสื้อผ้าไม่สำเร็จอ่ะเปลี่ยนไปทำยาดมอ่ะต้องแบบหาของมาขายคือหาเงินตลอดเวลาฉันต้องเป็นคนที่แบบมีฐานะที่ดีได้อย่างเงี้ยคือแบบพยายามที่จะหาเงินพยายามที่จะขวนขวายตลอดเวลาไม่ใช่คนที่แบบอยู่ไปวันๆเนาะมาคือแบบว่าชีวิตดีแล้วทำงานเหนื่อยแล้วกลับบ้านอย่างเงี้ยแบบมันดูแบบคือไม่มีเป้าหมายในชีวิตอะค่ะเขาจะมาชอบเราได้ถ้าเหมือนเราอะมีเป้าหมายชีวิตมีความฝันที่ชัดเจนนะคะสรุป3ข้อนะคะจริงๆอะโค้ชไหนๆอะจังว่าเท่าที่ฟังที่อ่านมาก็พูดในแนวทางเดียวกันนะข้อแรกก็คือเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่ดีเพิ่มมากขึ้นเป็นคนที่มีกิจกรรมทำนะคะข้อที่2นะคะก็จะเป็นคนที่จะต้องเหมือนทำให้เขารู้สึกท้าทายหน่อยเพราะอย่าลืมว่าผู้ชายเนี่ยเป็นนักล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าแบบเฮ้ยแบบดูให้มันง่ายเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่สนใจนะคะและข้อสุดท้ายนะคะมีจุดมุ่งหมายของชีวิตนะคะคิดให้ได้ว่าเฮ้ยเนี่ยจะสิ้นปี2019แล้วเดี๋ยวปีหน้าฉันทำอะไรนี่บอกท่านผู้ฟังยังไม่ได้บอกของตัวเองเลยเนี่ยต้องทำอะไรคิดอีกนะว่าต้องทำอะไรต่อไปปีหน้าเนี่ยฝากเอาไว้3ข้อถ้าคุณทำได้3ข้อนี้นะคุณจะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากแล้วคุณก็จะแบบมีคนเข้ามาไม่จบไม่สิ้นมุจะเอาใครดีต้องแบบแกวกต้องแบบเอาออกนะคะตรงนี้นะฝากเอาไว้3ข้อนะคะขอบคุณทุกท่านมากวันนี้มาหน้าสดไม่ว่ากันเนาะผัดกันบ้างบางวันหน้าเต็มบางวันหน้าสดนะคะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะเผื่อว่าใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้แจงได้รวมไปจนถึงก็บอกมาได้นะว่าชอบหัวข้อประมาณไหนแจงจะไปตามหาข้อมูลมาฝากกันนะคะไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้นะแต่ว่าไม่เอาแบบเรื่องแบบเฉพาะทางดิฟดาวกฎหมายไม่รู้นะเอาแบบว่าเรื่องทั่วไปเรื่องที่คิดว่าเฮ้ยแจงมันดูหน้าแบบนี้ไม่น่าจะแบบดูไม่จะยากมากอะไรเงี้ยไม่เอาแบบคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะทำได้นะตรงนี้นะโอเคขอบคุณนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ